ุ๊บเนี่ยก็ประมุขผู้สองพระคุณอาศัยยิ่งก
ของประชาชนชาวไทยของพวกเราในประจำมีส่งพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามยาวนานตลอดระยะเวลา60กว่าปีเราท่านทั้งหลายได้รับคุณูปการจากพระเจ้าทั้งสองพระองค์อย่างที่สืบหาประวัติไม่ได้เราร่วมกันไปร่วมทั้งแผ่นดินหรือว่าทั้งโลกประวัติได้ว่ามหากษัตริย์ไทยทรงมีคุณูปการทรงเป็นเอกอัครราชทูตประจำโลกทรงยอดยงทุกศาสนาในดินมีสถานภาพทันเทียมกันด้วยความตั้งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีที่ทำพระองค์เป็นสมเอาพระทัยใสในการที่จะทุกความตรงทุกศาสนาให้เจริญวัฒนธรรมถาวรกันเลยแม้แต่ภาคประชาชนโครงการมากมายที่พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจช่วยประโยชน์สุขทั้ง4,000กว่าโครงการมาพระองค์ต้องสำเร็จเลยปรับปรุงบำรุงร่างกายยาวนาน60 ปีผลประโยชน์ส่วนใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็ตกอยู่ในแผ่นดินเราอยู่กับภาคประชาชนซึ่งก็เป็นต้นอย่างตัวอย่างต้นแบบในต้นน้ำประชาชนคนอย่างเราท่านทั้งหลายได้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อจะได้กระทำตามเพื่อที่บทบาทของพระองค์ทรงกระทำทรงพระราชกรณียกิจจำเป็นที่น่าเสียดายทั้งที่บรรดาท่านการเมืองและท่านข้าราชการหลายคนในกลุ่มไม่มีจะใส่ใจเรื่องตามรอยเมื่อยุคประมาณสังคมไทยประเทศไทยคนไทยมีศิลปะบางคนจนกระทั่งยุคสมัยรัฐบาลคสช.ต้องเข้ามาปรับกระบวนการปฏิรูปกระบวนการบริหารอุตสาหกรรมแบบนี้แก้ไขแก้ไขสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองจนถึงวันนี้ก็ยังแก้ไม่ครบแก้ไม่จบทั้งหมดนี้มาจากการไม่ยึดถือพระบรมราชโองการไม่ยึดถือพระราชโองการไม่ยึดถือหลักปฏิบัติที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระทำเป็นวันเป็นธรรมดาลอยเท้าพ่อไปจนตามลอยเท้าพ่อและเมืองก็เลยลำบากที่เราผ่านและประสบพบผ่านมาเพราะเราวันเราเหนื่อยแล้วเองก็จะอยู่ว่าพระองค์ยังเหนื่อยมากกว่าพวกเราอีกพวกเราวันลำบากแล้วพระองค์ยังทรงลำบากมากกว่าพวกเราอีกพวกเราวันทุกข์ยากแล้วพระองค์ก็ทุกข์ยากมากกว่าพวกเราอีกเราต้องทรงเป็นพระองค์ของประเทศทรงเป็นพ่อของแผ่นดินของชนทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกชนชั้นทรงต้องมีพระพราชภาระในการที่จะดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลืออาณาประชาชาติอย่างในเรื่องที่นั้นมาที่ชั้นภาระกรรมหนักขึ้นทั้งสองฝ่าของพระองค์ทั้งสองประกอบของพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วยาวนานกับชั่วชีวิตเพียงเพื่อความสุขความรุ่งเรืองเจริญของประชาชนคนในชาติเรามีเนี่ยพวกเราต้องคิดให้มากระลึกให้เยอะรู้ให้มากเตือนสติเตือนใจเราว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือควรเหนือเสียงกราบของพวกเราไปอยู่ในดวงใจของเราอยู่อย่างยาวนานก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่รักยิ่งเกี่ยวกับจิตวิญญาณของประชาชนคนในชาติเราต้องช่วยกันเติบโตเคารพบูชาและก็ปกป้องทำรงรักษาเอาไว้ด้วยยิ่งชีวิต
มือนอย่างที่พวกเราไปช่วยกันกระทำเมื่อ2วันที่ผ่านมาในการไปยื่นหนังสือที่ประท้วงเด็กนักเรียนจะตู้สาตามอเมริกาที่ประกาศวันยุติช่วงจากมาตรา12ซึ่งเป็นกฎหมายเดียวที่ปกป้องรักษาพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันเอาไว้เราพระองค์ไม่สามารถที่จะเป็นต่อร้อนต่อเทียนหรือโต้ตอบกับใครได้ถ้าไม่มีกฎหมายข้อนี้ก็จะกลายเป็นว่าพระองค์ต้องเป็นผู้โดนกระทำอย่างชนิดที่ไม่มีโอกาสจะโต้ตอบเราทุกคนไปช่วยกันยื่นหนังสือและบอกกล่าวให้ทูตได้รู้ว่าจิตวิญญาณของคนไทยก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ว่าใครดีหรือใครผู้ใดกว่านานที่จะมาดูเห็นเด่นอย่างร่วมเติมจิตวิญญาณไทยก็ถือว่าไม่ให้เกียรติไม่ยอมรับไม่เคารพซึ่งถือว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้เราท่านทั้งหลายต้องไปส่งเสียงดังๆให้เขาได้รับรู้แต่เราก็ทำกันมาแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไปแสดงพลังในการที่จะถวายความสงรักพันดีเพื่อปูนพระเกียรติยศและก็ถวายพระราชกุศลต่อพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพวกเราเรื่องในวรรคการที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ88พรรษาสิ่งที่เรามุ่งหวังกันทั้งประเทศเพียงแค่ของพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอมีพระขอทรงมีพระบารมีที่แข็งแรงทรงดำรงอยู่เพื่อความสุขวัฒนาถาวรของคนในชาติให้ได้ตราบนานเท่านานเพื่อเป็นฝันเป็นพลังของแผ่นดินเป็นพลังของผู้คนในชาตินี้ให้มีชีวิตอยู่อย่างว่าสุขร่มเย็นความเย็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นทัศนานุตติยะก็คือความเห็นนั้นประเสริฐเราท่านทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะใดครั้งใดที่เราเห็นพระรูปพระโฉมของพระเจ้าทั้งสองพระองค์เราจะมีความปลื้มปิติสุขถือว่าเป็นความเห็นนั้นประเสริฐการทัศนานั้นประเสริฐการมองนั้นประเสริฐเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วรุ่งเรืองเจริญเห็นแล้วสงบสันติแล้วผ่อนคลายปกเบาสบายเห็นแล้วรู้สึกปลอดภัยทั้งหลายนี้รวมอยู่ในเราได้เห็นสัญลักษณ์ของสถาบันก็คือพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพวกเราในวันนี้พวกเรามาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลต่อด้วยการจุดเดียนชัยถวายพระพรแล้วก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายแล้วก็ฝากท่านทั้งหลายกลับไปบ้านขอไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่คนส่วนรวมถ้าไม่รู้จะไปทำอะไรก็วันอาทิตย์นี้ไปที่วัดวันอาทิตย์หรือวันอะไรวันที่ห้าวันเสาร์ไปที่วัดเดี๋ยวเอาไม้ฟาดไปเอาจอบเอาตัวเอาเสียมเอาที่วัดขยะเก็บขยะไปได้เก็บขยะหน้าถนนหน้าวัดหรือถนนหน้าบ้านเราก็ได้ขยะมันลงมาผ่านขยะมันเริ่มเก็บทำประโยชน์สาธารณะเพื่อถวายเป็นราชินีจะทำดีเพื่อพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่คนทำแล้วเราไปปั่นจักรยานจะทำไม่ไหวเพราะแต่ละคนนี่มีอะไรหลุดๆบางคนนี่อะไรจับเรื่องเขาแข็งเขาแข็งเขาแข็งแบบน็อตมันรวมไปทุกทีปั่นไม่ไหวก็เชียร์ไปทำครัวเลี้ยงก็ได้วันที่วัดเรามีการทำอาหารไปเลี้ยงพวกนักปั่นทั้งหลายวันนั้นที่วันซ้อมใหญ่ที่ผ่านมาอย่างนั้นก็ได้ที่จะไปบวชเองกับบ้านปฏิบัติธรรมในวัดไหนก็ได้ในสถานที่ไหนก็ได้ขอให้ได้ทำดีเพื่อพ่อก็ถือว่าใช้ได้นะ
ปัจจัยทั้งหลายที่พระท่านนำเอามาถวายในวันนี้พระครูนี้หลวงปู่รับแล้วเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เดียวให้คุณพี่เขารวบรวมเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาพร้อมแล้วก็เตรียมตั้งใจเจริญมนต์ถวายพระพรเวมันจะจีสังราชาตระตุตัสสะสติคุณังนาลังนาทิตานิปะหาราชายาสัสสิโสตุนิตัสสะอาโวยินธรรมนามาภะรายิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมธรรมนาทังโสบริมันจะติสังกตระพโรตังเพียนะพุทธังโพธิจิเนนะพุทธังโพธิโรตัตตังติสังจัตตารโหติมหาราชาสัมมันตาจตุโรติสาตัตตังระมานังโสสัพเพตาเมจตุติกิริสิตาระตะเตจันตะริเตมิมาเนอิติรเทจะตังเมตุมนาคานิเตวันตุนิเกเตมุมมาจายังมุเกมาจาระรมิสเมยัตังตันตังอนาคาอิทันตาสังเกยังมุนิวรวจนะสานะโวเมสุนันธรรมะสวัสดิการุวายมุขันตาธรรมะสวัสดิการุวายมุขันตา